คือช่วงที่คุณแม่เสียเนี่ยจะเป็นช่วงตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มทำงานไปได้ระดับหนึ่งแล้วแต่มันทำให้เราเหมือนกับมารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไปเพื่ออะไรแล้วมันเป็นความรู้สึกผิดตรงที่ว่าเรามัวแต่ทำงานเยอะมากจนเราไม่ค่อยได้แบ่งเวลาให้เขาค่ะสวัสดีค่ะหมอเบนแพทย์หญิงเบญจรมไกรเลิก CEO ของ Agaligo Clinic ค่ะปัจจุบัน Agaligo Clinic มีทั้งหมด4สาขานะคะให้บริการในด้านของการปรับรูปหน้าดูแลผิวพรรณนะคะดูแลให้ข้อมูลทำให้เรารู้สึกว่าเราสวยขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลทั้งในเรื่องของการดึงหน้านะคะปรับรูปหน้าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยใหม่แล้วก็การดูแลองค์รวมค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กๆค่ะคุณหมอเบนก็เกิดมาแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะเพราะว่าธุรกิจที่บ้านเนี่ยเป็นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดลพบุรีนะคะวิ่งเล่นอยู่ในโรงพยาบาลมาตั้งแต่เด็กนะคะหลังจากนั้นเราก็อยากเรียนแพทย์นะคะเพราะว่าคุณพ่อก็สอนด้วยว่านอกจากถ้าเราจะได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยอยากเป็นหมอนะคะพอเราจบหมอปุ๊บเราก็เข้ามาช่วยคุณพ่อทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวเราก็ทำด้วยความรู้สึกว่าเราต้องทำเพราะว่ามันเป็นธุรกิจของที่บ้านใช่ไหมคะแต่เรามาค้นพบว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเรื่องความงามคือเราอยากมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าเกี่ยวกับทำยังไงนะให้เราแบบสวยขึ้นหรือทำให้คนไข้สวยขึ้นก็เลยเป็นจุดที่เราอะค่ะอยากที่จะเรียนรู้ด้านนี้เพิ่มเติมคือต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกอยู่ในโรงพยาบาลเล็กๆไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีอะไรเลยเหมือนเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เริ่มดูแลคนไข้แบบทีละคน2คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วเราอยากที่จะมาทำธุรกิจของตัวเองซึ่งแยกจากธุรกิจของครอบครัวแล้วเนี่ยสาขาแรกที่เราเริ่มคือที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตกับที่พาซิโอกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นห้างทั้ง2ที่คือเราเหมือนแบบคิดในใจว่าคือไม่ตายก็รอดอะค่ะคือตายก็คือตายไปเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในห้างคุณต้องโดนค่าเช่าที่เยอะอยู่แล้วมันเหมือนเป็นตัวกดดันตัวเองว่าคุณต้องอยู่ให้ได้อะคือถ้าคุณอยู่ไม่ได้คุณก็ตายแค่นั้นเองคือมันเหมือนวัดกันไปเลยว่าถ้าจะอยู่ตรงเนี้ยคุณก็ต้องทำให้มันสำเร็จเพราะฉะนั้นช่วงแรกของการเปิดธุรกิจเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดแล้วก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลเองทั้งหมดแต่ก็โชคดีที่ได้ทีมแพทย์ที่เก่งมีทีมแพทย์ที่ช่วยกันแล้วก็ทำให้คนไข้อะค่ะแบบคนไข้ติดคนไข้ก็จะเข้ามาเป็นคนไข้ประจำซ้ำๆคือช่วงที่คุณแม่เสียเนี่ยจะเป็นช่วงตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มทำงานไปได้ระดับหนึ่งแล้วแต่มันทำให้เราเหมือนกับมารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราจะเป็นคนที่สนิทกับคุณแม่มากคือเวลาตั้งแต่เรียนไม่ว่าจะเป็นอะไรมีปัญหาอะไรเราจะมีเขาเป็นที่ปรึกษาจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นยิ่งกว่าเพื่อนอีกเรามีเพื่อนนะแต่ว่าแม่จะเป็นคนที่เราบอกทุกเรื่องเราจะไปไหนมาไหนเราจะคุยกับเขาตลอดแล้วก็เราอ่ะเคยตั้งใจตั้งแต่เด็กว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาอะค่ะแต่พอวันที่เราเริ่มจะดีเหมือนชีวิตเรากับเริ่มดีขึ้นอะแล้วเขาก็เสียชีวิตอะเราเหมือนเฮ้ยเรายังไม่ได้ตอบแทนเขาเลยแล้วมันเป็นความรู้สึกผิดตรงที่ว่าเรามัวแต่ทำงานเยอะมากจนเราไม่ค่อยได้แบ่งเวลาให้เขาค่ะอันเนี้ยมันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าน่าจะแย่ที่สุดในชีวิตแล้วคือถ้าเรามองย้อนกลับไปอ่ะเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นเราสามารถดูแลคนได้มากขึ้นครอบครัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็พนักงานทุกคนในคลินิกเราก็เห็นเขามีการเติบโตคือเขามีบ้านเขามีรถเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็น
ผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่เรามองเห็นแล้วเราสัมผัสได้นะคะแต่ในเรื่องของถ้าถามว่ามันพีคที่สุดหรือยังเราคิดว่าเรายังไม่ได้ที่สุดคือหมายความว่าเราก็ยังอยากที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรของเราเพื่อที่ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นค่ะจริงๆเราตั้งใจว่ากาลิโกของเราเนี่ยสามารถที่จะขยายได้แล้วก็ดูแลในเรื่องของหัตถการหรือบริการต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับคุณหมอเองคืออันดับแรกเราต้องเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทำเราต้องมีความรู้ให้ลึกลงไปในงานที่เราเป็นในทุกๆด้านนะคะคือจะต้องใส่ใจในรายละเอียดแม้กระทั่งจุดที่เราคิดว่ามันเล็กที่สุดนะคะอย่างที่สองคือเรื่องของการมีวินัยเวลาที่เราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันน่าเบื่อคืองานมันจะซ้ำๆใช่แต่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองในแต่ละวันให้มันดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไปคิดว่าเราจะต้องมาแข่งกับใครการที่เราจะแข่งคือเราอะดูว่าเมื่อวานกับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ในตัวของเราเองอะเรารู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองขึ้นมากขนาดไหนแล้วอย่างที่3นะคะก็คืออย่างสุดท้ายคือเวลาเราทำอะไรส่วนตัวคุณหมอจะใช้ความรู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุขไหมเราอยากทำไหมสิ่งนั้นเราทำแล้วเราสบายใจหรือเปล่าถ้าเราอยู่ในจุดนั้นแล้วอะค่ะเวลาที่เราทำอะไรไปเนี่ยเราจะไม่ต้องกลับมากังวลทีหลังว่าสิ่งนั้นเราทำไปแล้วเราทำถูกหรือเราทำผิดอย่างที่บอกว่าถ้าเราซื่อสัตย์แล้วเรามีความเชี่ยวชาญแล้วเรามีวินัยในสิ่งที่เราทำอยู่เราจะไม่ต้องกังวลก็คือเราจะได้สบายใจในงานที่เราทำทุกๆวันค่ะเมื่อก่อนตอนที่เราลำบากเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเรามีอันนี้อันนั้นเราน่าจะต้องมีความสุขแหละเราน่าจะต้องแบบแฮปปี้แต่พอบางครั้งพอเราทำงานจนถึงจุดนั้นจริงๆแล้วอะค่ะเราก็กลับมาย้อนคิดนะว่าจริงๆมันไม่ใช่ความสุขอะมันอาจจะเป็นแค่ความหวือหวาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้นทำให้แบบเรามีความสุขมากขึ้นนะคะแบบสงบมากขึ้นเงินทำให้เราสบายได้แต่ว่าเงินอาจจะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็ต้องบาลานซ์ชีวิตนะคะว่าการที่เรามีเงินนะมันทำให้เราสบายมันทำให้เราได้ช่วยคนได้มากขึ้นมันทำให้การตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ความสุขนั้นมันก็ยังจะต้องค้นหาต่อไปนะคะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจนะคะก็อยากให้มีความมุ่งมั่นมีความอดทนแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอบางครั้งเวลาที่เราคิดว่ามันตันแล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องปรับหรืออาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเราก็ไปต่อคืออย่าท้อถอยคือความเหนื่อยค่ะมันอาจจะต้องเหนื่อยแหละในช่วงแรกแต่ว่าอยากให้เราอดทนน่ะคือมันพูดง่ายเนาะว่าอดทนแต่ว่าถ้าเราผ่านจุดนั้นไปได้คุณหมอคิดว่าเราจะต้องดีขึ้นแน่ๆค่ะ